うわ。 ต้อนรับนะคะทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้จะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ไปได้มาทําคลิปพิกอากาศนะคะมาในคลิปสั้นๆนะคะกับคลิปนี้วันนี้คุณจะมีโชคไหมนะคะวันนี้คุณจะโชคดีไหมนะคะอ,อวันนี้จะโชคดีหรือเปล่าจะมีโชคไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใช้วิจารณญาณในการ ใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม,ยยม,ดดม่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปไปเตยด้วยนะคะมาพร้อมกับเสียงฟ้าเสียงฝนเสียง,งครึ้มอึมครึมทีเดียวนะคะใครสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะหรือหรือสนใจพี่ตะกุดนะคะก็ทักสอบถามได้เลยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นพี่แหวนโชคดีเป็นไหมทองนะคะที่ไปเตยใส่อยู่แล้วก็จะมีตะกุด เป็นตะกุดพระแม่ลักษมีนะคะรุ่นนี้มีแค่สองเส้นนะคะจะเป็นจี้นโมนะที่ห้อยนะคะอันนี้เป็นไหมทองเป็นยกน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีมูลสโตนด้วยค่ะประมาณนี้ส่วนพี่แหวนก็จะเป็นไหมทองนะคะพร้อมส่งค่ะก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักเข้าไปถามในเพจ Facebook ไปเตยกญจนา2324ามสองทารอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เริ่มมาเลยค่ะวันนี้เราจะมีโชคดีหรือเปล่าเราจะมีโชคมีลาบไหมนะคะจะโชคดีมีสุขหรือเปล่าหรือเราจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะ1 2และ3หมายเลข19หมายเลข4ี่หมายเลข31ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเราดูภาพรวมดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะได้กองไั้ยัง ได้ยังได้ยังได้กองไพ่แล้ไปดูกันเราจะมีโชคไหมเราจะโชคดีหรือเปล่าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เรามาทำคลิปพิกการนะคะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาภคุณจะโชคดีเรื่องอะไร โชคดีด้านไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากดกด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเตยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ไปเตยด้วยนะส่วนใครที่กดติดตามไปเตยอยู่แล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังนี้ทุกๆวันอยู่แล้วไปเตยขอขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังที่เข้ามาให้กำลังใจไปเตยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะเด็กหนึ่งกองหนึ่งเสียงทายกันนะคะใช้วิจารณญาณนะคะเพื่อนๆค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะ 9หรือ6นะคะ6หรือ9แล้วก็5นะคะคุณอาจจะเกิดวันที่หเดือน 5, ้าเดือนหเดือน9ก็ได้ค่ะราศีเมษราศีพฤษกนะคะกันด้วยแล้วก็พีกกระต่ายรูปคนร้องเพลงนะคะรูป5นิ้วอย่างนี้ฮเออต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีรูปชัดแล้วก็มีรูปจรวลดนะคะ มีรูปเครื่องมือสื่อสารแล้วก็มีรูปกุญแจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าเราจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าไปได้เข้าประเด็นเลยนะวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้แค่สำหรับนี้ก็แล้วกันตั้งจิตอธิษฐานถามเอานะคะจะโชคดีมีสุขจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าหรือ <c oughs> จะมีอะไรอไปดูสิ มีโชคมีลาบไหมคะไปเตยวันนี้ทำคลิปสั้นๆนะคะ 9, เก้าเหรียญเหรียญก็มาครับเหรียญก็มานะครับโอ้เฮอร์มิตขึ้นมากองหนึ่งให้คะแนนอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะคะสิบเหรียดไอ้ยมายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยจริงๆเราถ้าไพ่ไพ่พระขึ้นมาก็ยังไม่อยากให้เสี่ยงเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เห็นเงินนะมันอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคก็ได้ แตงเงิน,นมาแน่นอนนะมันมาจากทิศทางไหนไปเตยบอกไม่ได้นะแต่เงินมาแน่นอนนะคะคุณจะโชคดีเรื่องการเงินนี่แหละชัดเจนเลยนะคะคุณจะโชคดีเรื่องการเงินชัดเจนเลยส่วนการเสี่ยงโชคเนี่ยไปเตยแนะนำห้าสิบห้าสิบลงทุนพอประมาณอย่าไปลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าถ้าให้พลษสีขึ้นมาก็ยังไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคแต่เงินมาแน่นอนไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณจะโชคดีเรื่องการเงินอย่างแน่นอนอา ยังไงอ่ะมะันอาจจะมาจากการทํางานก็ได้คุณแต่ว่ามาแบบออ้มาทีนี่ตุ้มตามตุ้มตามนะจ๊ะมาแบบงงงอะไรยังไงอะไรยังไงกองหนึ่งอะไรยังไงเออการเงินมานะคะคุณจะมีโชคมีข่าวดีเรื่องเงินนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะมาแบบฟลุกฟลุกมาแบบงงง อาจจะไม่ใช่จากการสิ่งโชคอย่างเดียวมันมาจากหลายทางอ่ะคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้คำพูดดึงดูดเงินนะคะใช้คำพูดดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามานะคะโอเคปะมันไม่ได้มาจากการเสี่งโชคอย่างเดียวแนะ่นอนถ้าการสิ่งโชคไปเตยให้คะแนนห้าสิบห้าสิบลงทุนได้พอประมาณพอกลุบกรีบอย่าไปลงทุนเยอะนะคะส่วนโชคลาภเรื่องเงินด้านอื่นๆไปเตยไปเตยมองเห็นแล้วแหละมันมามาคุณเห็นไพ่เหรียญไหม โอ้ขึ้นมาขนาดนี้ไม่มันต้องมีอะไรสักอย่างค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่คุณจะมีโชคมีลาบเรื่องเงินเข้ามาอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาแน่นอนนะคะคุณจะโชคดีด้านการเงินค่ะนะเพราะฉะนั้น ทีมเลยนะคะชั้นยินดีรับเงินทุกช่องทางนะเราไม่เอาทางเดียวเราเอาทุกทางคะ่ะสิบ<ม>เหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญคิงเหรียญหนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาบางคนได้ของฝากของกำนันของขวัญของที่มีมูลค่าสูงสูงก็ได้นะคะนะแบบมาแบบงงๆอ่ะคุณหรือคุณอาจจะไปจับธุรกิจถูกทางแล้วคุณมีเงินมีมีเงินก้อนมีเงินไหลเข้ามาหลายทางก็ได้เนาะหรืออาจจะจากการทํามาค้าขายอ่ะจากการขายที่ขายทางก็ได้ เงินมาจากหลายช่องทางนะกองหนึ่งนะข่าวดีเรื่องการเงินชัดเจนเลยนะคะอู้มันเลิศมากคุณเห็นไหมคือมันมาัดจรรย์มากนะคะที่ไพ่การเงินจะขึ้นมาเยอะขนาดนี้คือมันรดเรอเพอร์เฟกนะคะคือมันดีงามพระรามแปดดีงามพระรามเก้ามากเพราะฉะนั้นเปิดประตูต้อนรับเงินทองนะคะมันไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคอย่างเดียวอะ่ะเสี่ยงโชคให้คะแนนห้าสิบห้าสิบนะแต่คุณมีโอกาสอ,อ่ะอ่ะแล้วแต่บ,บุญแล้วแต่วาสนา ตามกาลังบุญของคุณนั่นแหละถ้าคุณจะมีโชคมีลาบนะตามกําลังบุญนะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันพอแล้วนะคะคือมันรดเร่อเพอร์เฟกมากนะคะเจ๊บอกว่าพี่เต้ก็แอบลืกอกองหนึ่งเหมือนกันด้๋ยเด้เราจะต้องโชคดีแน่ๆนะคะเพื่อนๆ่ะอ่าโอเคนะคะฟังพอเป็นพิธีฟังพอกรุบกริบนะคะหมายเลขสิบเก้าพูดถึงเรื่องอะไรคะ ก็เป็นคำแนะนำจากไพ,พ่พระพิคเนตนะคะ<ๆ>พเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะมาดูกันนะคะว่าไพ,พ่พระพิคเนตอดีกยวจะแนะนำอะไรคุณการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะคืออะไรคะ หมายถึงการที่ตัวคุณเองนะคะมีการฝึกฝนด้านจิตวิญญาณจะช่วยให้คุณมีสติในแต่ละวันอาจจะถูกกระตุ้นให้เกิดการสังเกตสิ่งรอบข้างซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่และไอเดียใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีหลากหลายหนทางที่คุณจะสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อในระดับจิตนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการฝึกฝนอย่างตั้งอกตั้งใจก็จะช่วยให้คุณเหมือนกับคุณเองอะ่ะก็จะมีการพัฒนามีสมาธินะคะแล้วมันเหมือนกับว่า คุณจะเหมือนกับมีสัญลญักษณ์มีข้อความบางอย่างเข้ามาคุณจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องของการจุดเครื่องหอมด้วยนะคะหรือกำยานหรือในการทําพิธีสวดมนต์จุดทูบจุดเทียนนะคะใช้ประกอบนะคะอันนี้คือแนะนํนะว่าจุดทูบจุดเทียนด้วยนะคะหรือการสวดอ้อนวอนนะคะหรือการร่มนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นคําสวดมนนะคะในวัฒนธรรมต่างๆเนื่องจาก เนื่องจากควันนะคะหรือสิ่งที่เป็นของหอมเหล่านี้นะคะหรือกรัมยานนะคะจะไปถึงสวรรค์อันนี้เป็นคําแนะนํานะคุณฟังแล้วใช้วิจารณญาณน,นะซึ่งเขาว่ากันว่านะคะการแสดงถึงสิ่งที่เราขอไปนั้นถึงจุดมุ่งหมายของมันแล้วนะคะและจะได้รับอนุญาตจากเหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราเครื่องหอมหรือกรัมยานหรือทูบหรือเทียนเนี่ย เขายัางเชื่ออีกว่ามีคุณสมบัติในการปัดเป่าพลังงานด้านลบอีกด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะจุดใบเศษนะคะหรือกำมยานนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศให้ให้เราแล้วก็ชำระล้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในขั้นตอนการจัดเตรียมพิธีกรรม หรือเราจะทําอะไรก็ตามหรือการที่เราจะสวดมนต์นะคะมันก็จะช่วยทําให้เราเองรู้สึกสบายใจเป็นการชําระล้าง energy ลกลไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แนะนําว่าให้คุณทาสมาธิสวดมนต์บ่อยๆแล้วจะดีเองสําหรับเด็กหนึ่งกองหนึ่งเปิดประตูต้อนรับเงินทองนะคะเราจะโชคดีไปด้วยกันค่ะใช้วิจารณญาณน,นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะฮุเล่ฮุเล่เด็ก2เรามาดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะโชคดีเรื่องอะไรเราจะมีโชคมีลาบนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะฝาก subscribe, กดซับ like, สก e กตไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะน้องจะได้มีกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปไปดูเพื่อนๆกองสองกันคุณจะโชคดีเรื่องอะไรโอมาลึกลกึ๋ยหมายเลขสิบสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ ราศีเมทุนราศีพฤกษกราศีเมษราศีมีนกล้องถ่ายรูปไฟฉายคนหน้าบึง้งแล้วก็คนร้องเพลงนะคะแล้วก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบันไดนะคะแล้วก็มีเมจิกมีเวทมนต์มีจักรยานมีนาฬิกาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันกองสองจะโชคดีเรื่องอะไรจะมีโชคมีลาบไหมคะวันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเราดู เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะกองกองหนึ่งไพ่เหรียญมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกองสองว่าเราจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างเดวิลหรอโชคจากการสิ่งโชคเนี่ยมี6กซนะคุณห้าเหรียญขึ้นมาเสี่ยง เสี่ยงเยอะไม่ได้นะคะเอาพอกลุบกลิบนะถ้าจะทำการเสี่ยงโชคนะคะให้50%เเซดีกว่านะมันมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มันเป็นเงินเม็ดเล็กๆนะคะกองสองแล้วได้มาแล้วรายจ่ายเยอะจุงเลยนะคะอันนี้ก็ไพ่เหรียญขึ้นมานะแต่เป็นการควักจ่าย ควักจ่ายเอ้ยลายจ่ายเยอะจุงเลยกองสองเนี่ยไปทำอะไรมาทำไมคือรับกับจ่ายเนี่ยอุ้ยนะเข้าปุ๊บ,ออ,บ,ะะบออกปั๊บนะคะเข้าปั๊บออกปั๊บนะคะมันเป็นในลักษณะนี้เลยนะกองสองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือช่วงนี้นะคะแนะนําว่าให้คุณสวดพระคาถาเงินล้านวันละสาจบไปเลยเอาแบบ ดีๆเลย30จบนะคะล้าทำบุญเป็นการบริจาคนะคะบริจาค5บาท10บาทก็ให้คุณขอขมากรรมเรื่องการเงินด้วยไม่ได้แชร์ข้อความไว้ในเพจนะไปคัดลอกข้อความแล้วเ,เก็บไว้ได้เลยนะคะข้อความนั้นใช้ได้ผลมากๆขอขมากรรมเรื่องการเงิน5บาท10บาทกี่บาทก็ตามที่คุณจะทําการบริจาคให้ขอขมากรรมเรื่องการเงินก่อนนะคะพอเราแบบตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วเราขอขมากรรมเรื่องการเงินแล้วเวลาที่เราได้ทําบุญ ย่อนตู้บริจาคก,ก็ดีหรือเอาไปทําบุญเป็นการบริจาคค่าน้ําค่าไฟก็ดีมันจะได้ส่งเสริมเรื่องการเงินของเราให้ดีขึ้นจริงๆแร้วบางคนที่หาเงินเก่งเนาะกองสองนี่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เก่งบริหารจัดการคือเข้าแล้วก็ออกอะนะมันเป็นลักษณะข,ของคนที่ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไล่จ่ายคุณเยอะจังเลยห้าสิบห้าิห้าสิบห้าสิบนะ โชคดีของคุณคือเรื่องงานอะเรื่องเงินก็มากลางๆไม่ได้มาแบบตุ้มนะคะบูมกลายเป็นโกโก,โก้คันมันยังไม่ได้มาอย่างนั้นอะเด่นๆคือเรื่องของของงานอะโอกาสเรื่องงานอะอาจจะแบบมีงานฟุกๆเข้ามานะถ้าคนที่รอง,งานอยู่ช่วงที่กําลังแบบนิ่งกําลังตกงานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาเนาะในเดือนนี้นะคะหรือในวันนี้ก็ได้นะบางคนนะตามกําลังบุญของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นจะเสียงโชคเนี่ยแนะนําว่า ห้าสิบห้าสิบดีกว่าแบบพอรกรุบกริบอ่ะอืมเอาพอที้ลุ้นอน่ะคุณไม่แนะนําเนาะไม่แนะนําเยอะเลยนะเพราะว่าอะไรมันห้าเหรียญมากับเดวิลอ่ะเออมันได้มาแล้วมันก็ต้องจ่ายออกไปอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะก็อย่างที่แนะนําไปนั่นแหละไปขอขามากรรมเรื่องการเงินแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งที่ทําบุญนะคะเนาะ ถ้าใครโชคดีมีโชคมีลาววันนี้ก็ขอก็ขอให้คุณแบ่งเงินส่วนนั้นไปทําบุญด้วยนะคะเนาะหรือถ้าเราไม่ได้แบบซื้อหวยหรือไม่ได้แบบไม่ชอบการเสี่ยงโชคถ้าเราทํางานไปเลยมองว่าเงินมันก็เข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ว่ารายจ่ายคุณมันเยอะนะคะก็บริหารจัดการดีๆก็น่าจะไม่มีประเด็นปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินในส่วนของการเงินนะคะก็ขอให้เด็ก2งโชคดีกองสองโชคดีเด่นคือเรื่องงานเนาะโปรเจกต์ Project, แล้วก็โอกาส ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเรื่องเงินเนี่ยยังแบบเข้าซ้ายจ่ขวาอยู่นะยังต้องหมุนอยู่นะคะขอให้กองสองโชคดีและมีสุขทุกเวลานะคะไปดูคำแนะนำของเรากันสิหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่พูดถึงเรื่องอะไรเนาะ ผลตอบรับนะคะจงให้เกียรติสติปัญญาที่อยู่ภายในตัวคุณคือผลตอบรับคืออะไรคะไพ,พ่พระพิฆเนศใบนี้นะคะที่คุณได้ใบนี้นะคะช่วยให้คุณค้นพบความจริงว่าคุณเป็นใครคุณคือใครแสงสว่างจิตวิญญาณของคุณอยู่ตรงไหนมันกําลังเจิดจ้ามัมนกําลังสว่างคุณถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางในชีวิตคุณแล้วหรือย,อยัง ตอนนี้คุณจะต้องตัดสินตัวเองต้องประเมินตัวเองประเมินผลในด้านดีๆให้ตัวเองนะคะคุณมีความก้าวหน้าอย่างมากบนเส้นทางจิตวิญญาณของคุณนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปลดปล่อยนะคะความจําเป็นต่อความรับผิดชอบในสถานการณ์และการใช้ชีวิตซึ่งมันอยู่เหนือการควบคุมของคุณจดจำความสวยงามของแต่ละเส้นทางที่เราพบเจอเวยพรต่อการเดินทางของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะกล่าวแสดงความขอบคุณอย่างเงียบๆแล้วก็ ปล่อยให้แสงสว่างในตัวคุณเปล่งประกายออกมาสู่ผู้อื่นเสมือนกับความหมายของการสื่อสารผ่านกันเขาเรียกว่าอะไรผ่านผลตอบรับและการทําให้เห็นภาพพยายามใกล้ชิดกับบคุคคลที่เฉลียวฉลาดที่อยู่ภายในตัวคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนี่คือคําแนะนําของคุณในวันนี้นะคะขอให้กองสองโชคดีและมีสุขนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งดีงามนะคะ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดงานได้งานนะคะร่ํารวยความสุขร่ํารวยความดีร่ารวยทรัพย์สินเงินทองร่ํารวยไปด้วยกัละยาณมิตรที่ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้กองสองโชคดีแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วยกที่สามนะคะกับหัวข้อพิกกัดในวันนี้ วันนี้คุณจะโชคดีหรือเปล่านะคะคุณจะโชคดีเรื่องอะไรคุณจะโชคดีมีโชคมีลาบไหมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะไปดูซิโอมมลคกุฏิมลึก,กลึฏยราศีเมษนะคะราศีกรกฎราศีกันหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดและหมายเลขสิบนะคะ พีกาตายตร,รวจก้างปลาสายฟ้าจะได้อะไรเนี่ยแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเนี่ยจะได้อะไรเนาะอ,อ่รอยเท้าแล้วก็มีรูปแชทนะคะมีมีดกับซ่อมแล้วก็มีดาวนะคะไปดูซิว่าคุณจะโชคดีมีโชคมีลาบไหมอะใบนี้เขาอยากออกไม้เขาออกมาก่อน เอ็มเพลเยอร์เดอะสตรเจ็ดถ้วยมีเวลาลุ้นเรื่องโชคเรื่องลาบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยดูชีวิตวุ่นวายจังเลยเด็กสามเนี่ยดูมีเรื่องให้คิดให้ทำเยอะ,ยอะแยะเตมไปหมดเลยวันเนี้ยดูวุ่นวายจุงเลยนะคะเออนะมีความวุ่นวายมีความรุงรังอยู่ในชีวิตนะคะเออนะไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ลุ้นเรื่องโชคเรื่องลาบเท่าไหร่หรอกคุณเข้ามาฟังวันเนี้ย อยากรู้เฉยๆว่าจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีอะไรเข้ามาไหมนะคะส่วนใหญ่คุณอาจจะได้ไปทำบุญเนาะโชคลาบคืออะไรคะคือได้ทำบุญได้ทำได้ทาบุญทำทานได้บริจาคออกองสามเนี่ยถ้าจะเสียงโชคจริงๆให้อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นนะดูชีวิตคุณวุ่นวายกับการทำงานอะทุ่มเทที่เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเนี้ยวันนี้เข้ามาฟัง อาจจะมาฟังขำๆฟังสนุกๆไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโชคมีลาบอะไรหรอกเออสำหรับกองสามจะเป็นในลักษณะนี้นะคะชีวิตคุณดูยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่กับการทำงานจังเลยวันนี้คุณน่าจะงานเยอะนะบางคนงานน่าจะแน่นเลยแหละวันนี้คิวทองนะงานลุงรังมากงานกองเต็มโต๊ะหรืองานถ้าเป็นงานบริการเนี่ยก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยทีเดียวนะคะ ชีวิตหลากหลายมีความกลมกล่อมอูมามินะคะมีความนัวในตัวนะโชคลาภเย็่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะคะเนาะถ้าจะโชคดีก็คือโอเคถ้างานวันนี้วุ่นวายยุ่งเหยิงอะ่ะคุณก็จะเคลียร์งานของคุณได้ลงตัวนะลงตัวพอดีไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะก็อยากจะบอกว่าเด็กสามเนี่ยชีวิตดูแบบว่าดูหลากหลายมากอะดูกลมกล่อมดูนัวดูแซบมากนะคะอืม เปิดขยายต่อให้พี่เขาซิพี่เขาดูยุ่งเหยิงจังเลยงานหนักใช่ไหมคะช่วงเนี้ยอืก็ไม่ธรรมดานะคะสองช่วยขึ้นมาสองไม้ขึ้นมาโอ้โหชีวิตยุ่งวุ่นวายชีวิตติดงานจริงๆนะเด็กสามเนี่ยสุดยอดเลยแบบมีอะไรให้คิดให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดจนไม่มีเวลาโฟกัส เรื่องโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้มาโฟกัสมากมายหรอกอาจจะมาฟังขำๆสนุกๆก,ก็ได้นะคะวันนี้นะก็ไม่ได้ว่าคุณอาจจะมีโชคมีลาบเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือคนรักนําของฝากของขวัญของกินอร่อยอร่อยมาฝากคุณก็ได้นะคะหรือมีคนที่เขาเมตตาเอ็นดูคุณอะซื้อของกินซื้อขนมนมเนยมาฝากอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าเนาะ คือแค่ไม่ทุกก็สุขแล้วอะเด็กสามอารมณ์บานนั้นคือมีความแซ่บมีความนัวในตัวเองมีความกลมกล่อมอูมามิมากนะคะชีวิตคือแบบว่าหลากหลายรสชาติจริงๆนะของคุณนี่คือหลากหลายกลมกล่อมนะคะเงินกับงานก็คู่กันสัมพันธ์กันนะไปด้ว่าช่วงเนี้ยก็พอไปได้มาได้อยู่ก็โอเคอยู่นะก็เลิศอยู่ก็ดีอยู่นะ ไม่ได้ขึ้นไพยเตือนอะไรมากมายนะ่ากลัวนะคะเออแต่ว่าหาเวลาไปพักผ่อนบ้างก็ดีเนาะจะได้แบบไม่เครียดไม่กดดันจนเกินไปนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำบุญอะหรืออาจจะมีคนมาหยิบยืมตังคุณก็ได้ในช่วงนี้นะคะเป็นแม่พระพ่อพระด้วยนะคะเลขสามไปดูสิไพยสรุปของเราว่ายังไง หมายเลขสามสิบเอ็ดนาะขอคำแนะนำจากไพ่พระพิคเนตนะคะการตัดสินใจนะคะเพื่อนๆพ,พิจารณาความคิดเห็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเพื่อที่จะทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลรับรองนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการหาข้อมูลรับรองการตัดสินใจของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงในชีวิตหรือในสถานการณ์นี้คุณรู้สึก พึงพอใจกับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าไพพภิคเนตรใบนี้อยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นอยู่ในการมองเห็นของคุณแล้วนะคะเพราะสิ่งประหลาดนั้นคือสิ่งที่คุณชอบเสมอใช่ไหมนะการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเลือกยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้หรือจะเป็นการทําในสิ่งที่แตกต่างและพยายามทําบางสิ่งที่ใหม่ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนทิศทางไปสู่การผจญภัยใหม่ๆ หรือทำการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งปกติที่คุณทำเป็นประจำหรือพฤติกรรมปกติของคุณนะคะพระพิฆเนศนะคะได้ให้พรกับคุณนะว่าความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ว่าคุณเป็นใครและคุณสามารถสร้างสารรค์อะไรให้โลกไปนี้บ้างไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้จงก้าวออกมาและทำการเลือก คุณได้ทำงานหนักและได้มีการพัฒนาการอย่างแท้จริงผ่านบทเรียนชีวิตที่ผ่านมาของคุณจงเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวกองสามนกการดูแลตนเองด้วยการแบ่งเวลาในการทำในสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นตัวดูแลตัวเองด้วยสิ่งง่ายๆที่ทำให้คุณมีความสุขค้นหาก,กิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้คุณออกห่างจากกิจกรรมเดิม เนื่องจากคุณกำลังก้าวผ่านสิ่งที่ทำให้คุณเคยทําทุกวันอ่ะด้วยวิธีใหม่หรือเส้นทางใหม่ๆคุณสามารถจะสร้างความคิดใหม่ๆได้เมื่อพระพิคเนศนะคะได้ถือกระบองเนาะเห็นไหมไพ่พระพิคเนศถือกระบองนะคะท่านกําลังท้าทายคุณให้มีความปรารถนาให้มากกว่านี้เนาะเมื่อคุณเริ่มต้นจากการที่มีจิตใจที่ แข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะสร้างโอกาสที่จะแสดงออกต่อเป้าหมายระยะยาวได้และสิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้นหลังจากนั้นคุณจะอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมเพื่อที่จะวางแผนต่อไปข้างหน้าและให้แน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จต่อเป้าหมายเหล่านั้นได้ในตอนนี้คุณได้รับประโยชน์จากเซนส์สัมผัสใหม่ที่คุณเพิ่งค้นพบสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะคะแล้วก็ เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณควรจะนึกถึงการท่องเที่ยวหรือไปในสถานที่แปลกใหม่สักหน่อยการศึกษาเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนงานไปทำงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณขยายขอบเขตของการเรียนรู้การพัฒนาทำให้วิถีชีวิตของคุณบนโลกนี้เติบโตเหนือกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณเคยอยู่ทันที ด้วยแผนการที่เอาใจใส่และกระบวนการที่เหมาะสมจะทำให้ตัวตนของคุณอยู่ในระดับที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในตอนนี้และก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้านะคะนี่คือข้อความจากไพ่พรพิคเนตนะคะที่ไกด์คุณที่แนะนำคุณในวันนี้นะคะขอให้คุณโชคดีมีสุขทุกเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแตลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ